ือหนาวใช่ไหมอากาศก็เย็นเป็นหนาวหรือเป็นตื่นเต้นเนี่ยทั้งสองอย่างนะครับพ่อพี่น้องครับวันนี้อากาศเย็นๆนะครับอยู่ติดกับเขื่อนเนาะบ้านเฮาเนาะเขื่อนสินินทอดนะครับร่มแห้งครับพ่อพี่น้องครับมื้อนี้เป็นอีกมื้อนึงนะครับที่กรมอุตุเพิ่นก็ว่ามีร่มก็มีอีหลีครับแนวมื้อเช้าก็มีคําถามนึงพอดี FC นะครับ FC หลายๆคนนะครับเพิ่นก็ทักมานะครับว่าคันลงทุนกับหัวโดยการกู้เงินธกส.มาเรียกเนี่ยพ่อเอฟนี่แนวคิดส่วนตัวสิแนะนําเป็นจังได๋ประมาณนาทีนึงแล้วที่นี่ครับนะครับผมให้เอกสารคิดกูเนาะโอ้อันนี้อันเดียวนะครับพ่อเอฟครับอันนี้ยอดเดียวนะครับตอนนี้เพิ่นเฮ็ดไว้อยู่30กว่ายอดนะครับเป็นกุ้งนะครับโอ้นี่ครับพ่อเอฟครับอันเดียวมันว่าสวัสดีครับพ่อพี่น้องครับวันนี้นะครับผมสีผ้าพ่อพี่น้องนะครับไปอำเภอบุญทลิกนะครับบ้านโน่นสมบูรณ์นะครับหมู่บ้านแห่งนั้นนะครับเพิ่นจะติดกับเขื่อนสิรินธรนะครับวันนี้พาพี่พาน้องไปเยี่ยมเกษตรกรนะครับผู้เพิ่นเลี้ยงงัวนะครับเลี้ยงมา20ปีแล้วนะครับนอกจากนั้นเพิ่นก็สิพาผมไปกินปลานะครับอยู่ท้ายเขื่อนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นจังได๋แน่นะครับเราจะไปชมน้ํากันครับไปกันเลยครับสนับสนุนโดย RT ไข่ตัวซานตอบโจทย์ทุกปัญหาของคนเลี้ยงสัตวสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวให้กับพ่อพี่น้องทั้งบ้านหัวจักนะครับผมนายอภิวัฒน์ทรงเสริมครับผมอยู่บ้านโน่นสมบูรณ์ตำบลบ้านแม่ตำบลวัตรีครับวัดอุบลราชธานีครับแม่นจังได๋เฮ็ดคือหนาวใช่ไหมอากาศก็เย็นเป็นหนาวหรือเป็นตื่นเต้นเนี่ยทั้งสองอย่างนะครับพ่อพี่น้องครับวันนี้อากาศเย็นๆนะครับอยู่ติดกับเขื่อนเนาะบ้านเฮาเนาะเขื่อนสินินทอดนะครับร่มแห้งครับพ่อพี่น้องครับมื้อนี้เป็นอีกมื้อนึงนะครับที่กรมอุตุเพิ่นก็ว่ามีร่มก็มีอีหลีครับแนวมื้อเช้าก็มีอีหลีพอดีได้นัดกันอยู่บ้านเฮาเขาเอิ้นพ่อหยังครับนี่พ่อเอฟครับพ่อเอฟนะครับพ่อเอฟนะครับมื้อนี้พาพี่พาน้องมาเยี่ยมพ่อเอฟเพิ่นนะครับขอกงัวเพิ่นมาตรฐานอีหลีครับพ่อพี่น้องครับพ่อเอฟนี่เริ่มเลี้ยงงัวมาโดนหรือยังครับก็เลี้ยงมา20ปีแล้วครับ20ปีแล้วครับบ่แม่นธรรมดานะครับถือว่าเป็นมืออาชีพล่ะครับเริ่มต้นของการเลี้ยงงัวนี่พ่อเอฟเริ่มได้จังได๋ครับก็เริ่มเนี่ยก็มีตัวนึงเลี้ยงมาเรื่อยๆก็มี2ตัว3ตัวครับตัวนึงเนี่ยมุ่นแม่แบ่งให้หรือว่าเฮาหาเงินมาซื้อเอาเองครับก็หาเงินมาซื้อเอาเองครับสมัยนั้นแพงบ่ก็บ่แพงครับครับอยู่ตัวละหมื่นกว่าบาทครับตัวละหมื่นกว่าบาทใหญ่บ่แต่สมัยนั้นครับตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่แม่ลูกครับโอ้แม่ลูกราคา10,000กว่าครับนะครับแต่ว่าคันเทียบใช้สมัยนี้สิอยู่ราคาประมาณเท่าใดคันแม่ลูกตัวนั้นก็สมัยนี้ก็ประมาณ 40,000 50,000 นี่แหละครับโอ้แสดงว่าแม่ใหญ่เลยเนาะแม่ใหญ่ลูกก็ใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับได้มา10,000กว่าบาทนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วก็เลี้ยงมา20ปี20ปีผ่านมาตอนนี้มีงัวเท่าโตครับผมก็มีอยู่13ตัวครับ13ตัวครับทั้งแม่ทั้งลูกร่วมกันนี่บ่ครับ13ตัวแต่ว่าก็ขายไปนํามันครับครับขายออกไปนําได้ขายออกไปอยู่เรื่อยๆครับขายออกไปอยู่เรื่อยๆครับทุกปีทุกปีก่อนเฮาสิมาได้13ตัวที่ว่ามายืนโล่งอยู่นี่บัดนี้สมัยตะกี้เลี้ยงจังได๋ครับเลี้ยงจังได๋สมัยตะกี้ก็เลี้ยงปล่อยทงนะครับครับตรงหน้าปล่อยแบบน้ำเลี้ยงบ่น้ำมันล่ะครับอ๋อบ่ได้ตัดหญ้าบ่สมัยนั้นบ่มีท่านมีการจัดการบ่ต้องมามีแปลงหญ้า
ปล่อยเลี้ยงไปเลยครับปล่อยเลี้ยงไปเลยปล่อยเลี้ยงไปเลยครับนะครับอยู่แบบสนุกสุขสบายแบบง่ายๆเลี้ยงแบบง่ายๆบ้านนี้ซุมือนี่เป็นอะไรมีการปลูกหญ้าปลูกหยังบ่ซุมือก็เบื้องในคลิปเบื้องในหยังนี่แหละครับครับเพิ่นก็มีการปลูกหญ้าก็ได้ร่องปลูกน้ําเพิ่นร่องปลูกน้ําเพิ่นก็ก็คืออยู่ก็ดีขึ้นอยู่ก็ดีขึ้นอยู่ครับก็บ่ได้ไปหาตัดน้ําทงน้ําหยังคือเก่านะอ๋อก็บ่ค่อยเมื่อยปานใดครับก็รู้สึกว่าเป็นการวางแผนเนาะการวางแผนการเลี้ยงนะครับมีแปลงหญ้าให้งัวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวพาพี่พาน้องเบิ่งลงเลือดนะครับลงเลือดของพ่อเอี่ยมนะครับเป็นโครงสร้างนี่นะครับเสาเป็นเสาซีเมนต์ครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วก็โครงสร้างด้านบนเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กบวกใหม่นะครับเป็นทรงโมเดิร์นนะครับโมเดิร์นสมัยใหม่นะครับขวางทิศใต้ทิศเหนือนะครับหรือว่าบานเฮาเอิ้นขวางตะเว้นนะครับเป็นหยังพ่อเอี่ยมคือได้เฮ็ดแบบขวางตะเว้นแบบนี้เนาะสะดวกเพื่อว่าฝนก็บ่ค่อยสาดนะอ๋อฝนบ่ค่อยสาดเนาะเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดการสาดลงไปอีกเด้เนาะมีการสาดด้านทิศตะวันออกนะครับเพิ่นเฮ็ดเป็นการสาดลงไปนะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็ถือว่าเป็นบังแดดน้ําหน่อยเนาะบังแดดช่วงเช้านะครับแดดอ่ะบังแดดนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ขวางตะเว้นข้อดีอีกอย่างนึงก็คือแดดซองทั้งเช้าทั้งแรงเนาะนะครับก็เฮ็ดให้ครอบเป็นแห่งเบิดปีเบิดปีเบิดฝนนั่นนะครับครับผมแห่งเบิดปีเบิดฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับกว้างเงาเท่าไหร่ครับโรงเรือนนี่กว้าง4เมตรแต่ละห้องนี่คือกว้าง4เมตรครับผมห้องกว้าง4เมตรครับเงา4เมตรมนทนเลยล่ะครับมนทนเลยนะครับห้องแต่ละห้องคือ4คูณ4นะครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ว่าเดี๋ยวผมไล่ให้เบิ่งก่อนจะของ1 2 3 4 5ห้องเนาะ20เมตรครับพ่อแม่พี่น้องครับ20เมตรอันนี้คือโครงสร้างของโรงเรือนนะครับของพ่อเอี่ยมนะครับร่างอาหารกับเฮ็ดประกอบขึ้นนะครับโดยการใส่ไม้ครับอันนี้คือร่างอาหารเฮ็ดแบบง่ายๆประหยัดต้นทุนเป็นเล็กบวกไม้นะครับเล็กบวกไม้เป็นจังได๋นี่ฝีมือเขาเฮ็ดเองบ่ครับนี่เฮ็ดเอาเองครับเฮ็ดเอาเองครับบ่ได้จ้างเขาบ่ได้จ้างเฮ็ดไปน้ำแน่งามบ่งามก็ทราบมันล่ะขอให้มันอยู่ได้เนาะขอให้อยู่ได้มั่นคงนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือลักษณะโรงเรือนเพิ่นนะครับโรงเรือนผสมผสานนะครับทั้งใหม่ทั้งเล็กนะครับแล้วแต่สิหามาได้ครับหลายๆแบบนี้เลี้ยงจังไหนครับเลี้ยงผู้เดียวบ่ครับหรือเลี้ยงกับไผไงก็เลี้ยงคนเดียวครับครับเลี้ยงคนเดียวเลยล่ะครับเลี้ยงคนเดียวเลยครับบัดนี้มีปัญหาหยังบ่เวลาเลี้ยงงัวหลายๆแบบนี้ก็บางเทื่อก็อาหารการกินก็บ่ค่อยพอปานใดครับผมครับอาหารการกินเนาะก็อย่าถ้าบางเรื่องปลูกหญ้านะครับก็หญ้าก็บ่นําบ่ทันอ๋อหลายครับก็ค่อยกําลังขยายไปเรื่อยครับแล้วก็ปัญหาก็โรคนี่แหละครับอ๋อเรื่องโรคเรื่องไผ่เรื่องโรคเรื่องไผ่นี่ละครับบัดนี้เฮามีการป้องกันจังได๋ครับบัดนี้ก็ฉีดวัคซีนนี่ละครับอ๋อวัคซีนนี่เฮามีหยังเนี่ยปากเถ้าเปื่อยจังซี่บ่ปากเถ้าเปื่อยลำปีได้สีน้ําขาวป่ะก็ลำปีครับลำปีกระสีครับบัดนี้เลี้ยงมานี่มีรายได้หลายหยังหรือยังเป็นจังได๋ล่ะให้ได้เอาเลี้ยงมา20ปีแล้วแม่ก็ขายไปนําทุกปีก็ได้2แสนก็ได้ก็ทุกปีละ 20,000 30,000 นี่แหละครับ 20,000 ก็ขายตัวเดียวตัวสองตัวเดียวงัวหลายบัดนี้ 20,000 30,000 ขายเพราะว่าขายไปนําปีละตัว2ตัวนะครับอันนี้คือรายได้ของเพิ่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับรายได้แต่ว่าขายจริงๆก็ขายปีนึงขายออกประมาณสักตัวงวด13ตัวใช่มั้ยก็ขายออกปีละ5ตัวครับ5ตัวเนาะครับตัวละ 20,000 ก็ได้เป็นแสนอยู่เด้
นะครับอันนี้ก็คือลายใดเป็นขาวๆนะครับแต่ว่าบ่ถึงกับเป็นคาแห้งคาหยังเฮานี่ล่ะเนาะเพราะว่าต้องมีค่าใช้จ่ายในการผสมคานั้นคานี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเรื่องกับพวกอาหารคนเนี่ยก็บ่ได้กินเป็นประจำครับอาหารคนนี่เฮาให้จังได๋อาหารคนก็ให้ตอนเช้าครับตอนเช้าตัวละ1กิโลครับอ๋อประมาณตัวละโลจังซี่บ่ครับตัวละโลต้นละโลนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คืออาหารนะครับที่เป็นไห้เดี๋ยวผมถามอีกคำถามหนึ่งพอดี FC นะครับ FC หลายๆคนนะครับเพิ่นก็ทักมานะครับว่าคันลงทุนกับหัวโดยการกู้เงินธกส.มาเรียกเนี่ยพ่อเอฟนี่แนวคิดส่วนตัวสิแนะนำเป็นจังได๋ก็ส่วนตัวผมนี่ก็คันมีตัวไรก็ไอ้เรื่องซ้ำเหมือนกันครับอ๋อซ้ำทุนของเฮาอย่าฝ่าวกู้เพิ่นถ่ออย่าฝ่าวกู้เพิ่นเหตุผลเป็นหยังจังบ่อยากให้กู้มาเรียกเหตุผลนี่ก็ทุกว่าเฮากู้มาหลายๆจังซั่นครับเป็นแสนเป็นหยังนี่ก็เกิดว่ามาซื้อหัวไปแล้วมันป่วยตายนะอ๋อป่วยตายก็มันสิขาดทุนไปแล้วเหรออ๋อสําหรับพ่อเอฟนี่หมายถึงว่ายานมันไข่มันยานมันหนาวเพราะว่าเฮาเป็นมือใหม่ครับแล้วก็เฮามีซ้ําหลายเฮาก็ซื้อซ้ำแล้วครับอ๋อยากู้พรรษาครับเอาสมมุติว่าเงินกู้นี่สิเอาไปเฮ็ดหยังเอาสมมุติว่ากู้มากู้แล้วให้ไปลงทุนกับเกี่ยวกับหยังจังซี่เอามีเงินมาคืนเพิ่นสําหรับพ่อเอฟครับสมมุติแนวทางเบิ่งลงทุนหยังดีก็สิลงทุนแนวแล้วเนาะสําหรับพ่อเอฟยังจอบ่ทันใดครับคิดบ่ทันใดเนาะแต่ว่ากับการเลี้ยงงัวนี่ว่าอย่าเอามาลงถ่อให้เอาเงินเจ้าของครับพ่อเอฟครับบัดนี้ข้อดีนะครับของการเลี้ยงงัวนี่พ่อเอฟมองว่าจังได๋ครับข้อดีก็คือมันเป็นเงินคิดว่าเป็นเงินเก็บนะครับเป็นเงินออมเงินเก็บครับตามกับเฮาฝากธนาคารบ่ได้ครับเพิ่นก็ออกลูกออกดอกออกผลให้เฮานี่ล่ะครับแต่ว่าเฮาก็สิได้ใส่กําลังใส่แห้งในการเลี้ยงครับครับแลกกับดอกเบี้ยนะครับที่เพิ่นออกลูกออกผลมาให้นะครับเอาสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้พ่อเอฟฝากหยังถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับมือใหม่นะครับหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่เลี้ยงไปแล้วนะครับเริ่มเลี้ยงใหม่ๆนี่ล่ะกําลังสิประสบความสําเร็จแต่ว่าระคังงัวก็มาลงอ่ะให้กําลังใจกันเบิ่งครับก็ผู้ใดที่คิดจะเลี้ยงงัวก็เลี้ยงบ่ได้ครับก็คอยมีตัวนึง2ตัวปานนี้ล่ะผู้มือใหม่ครับตัวหนึ่ง2ตัวแล้วก็คอยไปเรื่อยๆครับมันก็สิเป็นคือเงินเก็บเงินออมเฮานี่ล่ะครับครับน้องครับเอาฝากที่อยู่ให้พ่อพี่น้องนะติดตามข้อฟาร์มเฮาสิว่าจังได๋ก่อนวันวิไลฟาร์มวันวิไลฟาร์มนะครับวันวิไลฟาร์มเด้อครับเด้อนะครับตอนนี้ยังมีแบ่งมีหยังบ่นี่แบ่งให้พี่ให้น้องบ่มีแต่ว่ามีมาเล่นน้ำกันได้อยู่มาเล่นน้ำกันก็ได้นะครับราคาแป้งเนี่ยตอนนี้มีสักไรก็แป้งเนี่ยก็2ไรครับ2ไรพ่อบ่2ไรนี่พอดีครับพอดีอยู่เนาะครับพอดีนะครับกับการเลี้ยงงัวเพิ่นประมาณสัก13ตัวเพิ่นว่านะครับพ่อพี่น้องครับตอนนี้ก็กําลังอยู่ในสายพัฒนาเนาะนะครับปรับปรุงไปเรื่อยๆผสมดีๆไปเรื่อยๆจังซี่บ่ครับผสมดีๆไปเรื่อยๆนะครับผู้ใดสนใจก็มาเยี่ยมมายามเพิ่นได้นะครับเอาบอกพี่กัดเพิ่นอีกเทื่อนึงนะก็บ้านนุ่นสมบูรณ์บ้านนุ่นสมบูรณ์ตำบลวนแม่ตำบลวนแม่อำเภอบุญทะลีกอำเภอบุญทะลีกครับจังหวัดอุบลจังหวัดอุบลนะครับเดี๋ยวเหมือนนี่เพิ่นมีหยังก่ออยู่เขื่อนมั้ยครับไปกินปลาเด้กินปลาครับไปกินปลาเนาะครับเอาพ่อเอฟก็ไปคือกันครับไปคือกันนะครับเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องนะครับไปกินปลาน้ําเพิ่นนะครับมื้อนี้นะครับเดี๋ยวกับมีผู้ใหญ่เปียนเนาะครับผู้ใหญ่เปียดนะครับพี่น้องครับเพิ่นหาผมอยู่พุ่นนะครับเดี๋ยวผมสิตามเพิ่นไปครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท้ายเขื่อนศรีพรครับมื้อนี้มากินปลาน้ําเพิ่นนะครับหลังจากถ่ายคลิปแล้วนะครับเพิ่นชวนผมมากินปลานะมื้อนี้มีการเอาปลาย่อครับเห็นมั้ยเอาปลาย่อเอาปูย่อแต่ว่าอยู่ใกล้ๆพุ่นครับพ่อพี่น้องครับอยู่ในน้ําใกล้ๆเพิ่นส่วนผมไปอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าบ่มีชูชีพใส่นะครับผมก็เลยบ่ได้ไป
เดี๋ยวหันไปน้ำปลาขึ้นมานะครับผมสีทายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะครับแล้วก็อันนี้คือบรรยากาศทายขึ้นกันครับวันนี้ลมจากแห้งนะครับบรรยากาศดีๆครับพ่อแม่พี่น้องกับเพื่อนสิริพรจังหวัดอุบลครับโซ่เอ้ยสามสี่ห้าอยู่บ่หมดยังนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับโอ้โหยอดกุ้งครับอยู่ถ่ายเคลื่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องถามผู้ใหญ่นะครับว่าเขาเป็นอะไรครับเขาจะไหนครับเนี่ยเขาเป็นเพี้ยนเป็นยอดครับเป็นยอดเพื่อใหม่เป็นเพี้ยนไปได้นานเป็นเลยนี่ครับครับประมาณนาทีหนึ่งแล้วที่นี่เอาเดี๋ยวยอดนึงนะครับโอ้ยให้เป็นสามคิดกูยอดโอ้อันนี้อันนี้อันเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้ยอดเดียวนะครับตอนนี้เพิ่นเฮ็ดไว้อยู่30กว่ายอดนะครับเป็นกุ้งนะครับโอ้นี่ครับพ่อแม่น้องครับอันเดียวเพิ่นว่าเป็นตอนซ่อนนะครับเพิ่นนี่เมนูหยังมื้อนี้นี่ยังเนาะนี่เนาะเมนูหยังก้อยกุ้งนะครับก้อยกุ้งก้อยปลาเผาปลานิ่มนะครับโอ้นี่ครับนี่ก็เป็นยอปลานี่ปลาปลาก้านเป็นไปเต็มตัวใหญ่นี่นี่บ่นี่บ่แม่นเค้าบ่ได้เอาหรอกยันได้เอากินอยู่ครับกินได้หลายกินข้าวน้ํากันก็เลิกจะมื้อเด้อกันบอกมาเราน้ํากันก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมื้อนี้เฮาสิไปใส่กันนี่ไปเอาเหยาะครับผมแปลเหยาะเนาะครับนะครับแปลเหยาะเหยาะเหยาะนี่เค้าเฮ็ดแนวใดเหยาะเค้าตัดเอากอไผ่ครับมาลงเอากอในน้ําครับเอากอไผ่มาลงไว้ในน้ําครับผมโดนมื้อใดเฮาจังได๋ไปเอานี่ก็ประมาณอาทิตย์นึงครับเว้นอาทิตย์อาทิตย์เป็นอาทิตย์ครับอาทิตย์เป็นอาทิตย์เฮาเฮ็ดใหญ่บ่ก็แล้วแต่อันนี้ครับใหญ่ก็ได้หลายแต่ว่ามันเอาหยาบอ๋อคันใหญ่มันก็เอายากครับผมคันน้อยมันก็อาจจะได้บ่หลายครับมื้อนี้เฮาสิไปเอาตั้งยอดบ่ได้เอา3ครับเอา3ครับอันส่วนใหญ่นี่เฮาใส่ชีวิตแบบนี้บ่แม่นครับมากินปลามาอันนั้นนี่คือพายมามื้อนี้เนาะส่วนใหญ่ปลาที่ได้นี่ส่วนใหญ่มันเป็นปลาหยังเป็นปลาหมอเป็นปลาบ้านเค้าเอิ้นปากกานะครับแต่ว่าเค้าเอิ้นปลาหมอช่างเหยียบเป็นหยังนี่นะอ๋อภาษากลางเฮาว่าปลาหมอช่างเหยียบแต่ว่าส่วนมากเพิ่นก็บ้านเฮาเพิ่นเอิ้นปากกาแม่นครับผมนะครับอันนี้คือวิถีชีวิตชุมชนท้ายเขื่อนสิรินธรนะครับบ้านยังของบ้านเฮาบ้านนนสมบูรณ์นะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้ก็ผมก็มีโอกาสได้มานําเพิ่นนะครับจากหลังจากที่เบิ่งงัวเพิ่นแล้วนะครับเพิ่นก็พามากินปลานะครับตอนนี้ก็มาเอาเหยาะอยู่นะครับเดี๋ยวสีทายบรรยากาศการเอาเหยาะให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับThank you.
ต้มหลายหลายบาทไปต้มกายนี่นี่เนาะอันนี้จากที่ได้วังหันนี่จากที่เฮาได้วังหันนี่เฮาพอใจบ่ก็พอใจอยู่ครับแต่ว่ามันก็ปกติก็สิทุกเทื่อก็สิได้หลายกว่านี้อ๋อทุกเทื่อได้หลายกว่านี้ตอนนี้ก็ถือว่าหน่อยหรือหลายหรือกลางๆกลางๆครับกลางๆเนาะครับกลางๆนะครับพ่อพี่น้องครับก็บ่ได้ยากเนาะเอา3ยอนะครับเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งนะครับหลังจากที่เฮาเอาปลาแล้วนะครับแล้วก็สิไปเบิ่งว่าเมนูที่เพิ่นเฮ็ดนะครับปลาหมอช่างเหยียบหรือว่าปลากานี่เพิ่นเฮ็ดเมนูหยังให้กินนะครับพ่อพี่น้องครับเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งกันครับรอบนี้ก็ซื้อหมดให้อีกบ่ไม่ไหวตัวโอ้ยความบ่าวของขวัญ